สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่22กรกฎาคม2566ณที่ร้านแสนเจริญเด็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองวันนี้นะครับมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมก็เลยมารีวิวมานำเสนอให้พี่น้องเอาไปใช้งานหน่อยนะครับเป็นรถแท็กเตอร์เยนมานะครับ EF393T นะครับมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีใบดานมีผานพวนมีโรตารี่นะครับราคาที่ทางร้านแสนเจริญแท็กเตอร์ตั้งไว้นะครับราคาที่อยู่ที่ 238,000 บาทนะครับได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับรถเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกไวนะครับเพิ่งมาถึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับสภาพยางหลังนี่เดี๋ยวมาดูยางหลังหน่อยยางหลังก็อยู่ประมาณ 50% นะครับยางหน้าก็อยู่ประมาณ 40% นะครับโรตารี่นี่ใบมีดใหม่นะครับใบมีดใหม่โรตารี่ผ่านพวนนะครับผ่านพวนใบก็เต็มนะครับ 238,000 บาทนะครับพี่น้องไม่แพงเลื่อมทะเบียนจะได้รออยู่นะครับเลื่อมทะเบียนจะได้รอจากของไฟแนนซ์ของเยนมานะครับฝั่งนี้สีฝั่งนี้สีคานไม่มีฝั่งนี้ก็จะมีแตกอยู่นะครับจุดรั่วซึมนะครับจุดรั่วซึมก็จะเป็นพวกซีนนะครับที่มีรั่วอยู่นะครับกำลังจะเอาลงนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ 238,000 บาทนะครับให้อุปกรณ์3ชิ้นเลยราคาไม่แพงนะครับพี่น้องราคานี้ไม่แพงนะครับแต่ว่าเล่มทะเบียนจะได้รอหน่อยนะครับผ่านเป็นผ่าน5นะครับเป็นผ่าน5นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองวังทองนะครับพี่น้องท่านไหนจะจัดไฟแนนซ์ยันมา39มันจัดได้ไม่เยอะนะครับพี่น้องมันจัดได้ประมาณแสนนะครับประมาณแสนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องต้องดาวนะครับต้องใช้เงินดาวเยอะหน่อยนะครับสำหรับเจนมานะครับรถเครื่องดีนะครับมันไม่มีขาวเลยพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับช่วงนี้ขายเงินสดก่อนนะครับเพราะว่าเล่มยังไม่มานะครับพี่น้องท่านไหนที่หาเอาไปใช้งานก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับให้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับฟันไม่มีขาวนะครับคอนโทรลมันจะโหกนิดนึงนะครับเวลากดขึ้นกดลงมันจะช้านะครับคอนโทรลก็คือเราต้องมีการเก็บรายละเอียดของคอนโทรลอย่าให้มันมีรู
ดูมันโหเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราเกิดขึ้นกดลงมันช้านะครับเรามาดูระบบโฟกันนะครับโฟทำงานปกตินะครับพี่น้องเราลองดันนี่ที่เราลองดันเราดูว่าโฟทำงานไหมแล้วก็เวลาเจองานหนักๆนี่ควันมันมีควันขาวออกมาไหมนะครับจะประมาณนี้นะครับที่เราทดสอบเราจะทดสอบตรงนี้นะครับพี่น้องก็มาทดลองขับได้นะครับ 238,000 บาทอุปกรณ์ให้3ชิ้นเลยนะครับมีใบดันมีผ่านพวนมีโรตารี่นะครับพี่น้องสนใจนะครับไม่มาดูรถก็ได้นะครับทางร้านก็จัดส่งให้ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องต้องมีมาจำนะครับทางร้านส่งฟรี200กิโลนะครับส่งฟรี200กิโลพี่น้องอยู่ไกลก็ทดลองมาแวะมาเยี่ยมชมดูได้นะครับมีหลายคันนะครับพี่น้องรถมีหลายคันนะครับเมื่อวานก็เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เข้าอีกคันหนึ่งนะครับ34ก็มีนะครับ34เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีคันหนึ่งนะครับรถยังแรงดีอยู่นะครับพี่น้องคันใหม่นะครับคันก่อนหน้านี้ทางร้านขายไปแล้วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่น้องมาทดลองขับกันได้เลยนะครับพี่น้องจับ GPS มาเลยนะครับมาที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาดีเทิร์นกันได้นะครับมาดีเทิร์นกันได้นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จะออกผ่านธกส.ก็คุยกับธกส.ได้เลยนะครับคุยธกส.เสร็จก็มาหาที่ร้านได้เลยทางร้านจะเตรียมเอกสารให้แล้วก็เอาไปยื่นกับธกส.นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จัดไฟแนนซ์นะครับที่จัดไฟแนนซ์นี่ต้องรอเล่มก่อนนะครับจะอยู่ประมาณ45วันเล่มถึงจะมามันถึงจะจัดได้นะครับตอนนี้ขายเงินสดรอก่อนนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับรถไถยานมา39แรงที่เพิ่งเข้ามาถึงในวันนี้นะครับรถสภาพแบบนี้เครื่องแบบนี้นะครับระบบแบบนี้เกียร์แบบนี้นะครับราคาเบาๆแบบนี้นะครับมีที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์เท่านั้นเองนะครับให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันผ่านพวนโรตารี่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางร้านมีรถเข้ามีรถออกทุกวันนะครับสนใจคันไหนก็สอบถามได้นะครับรถมีหลายคันให้เลือกนะครับอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็พอได้เลือกอยู่นะครับมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอกันก่อนนะครับว่ารถมีไอหรือเปล่านะครับไออยู่ประมาณไม่ถึง 10% นะครับไอถ้าเกิดไม่มีไอก็คงไม่ใช่รถมือสองก็จะมีไอนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับจุดรั่วซึมนะครับก็จะเป็นคานหน้านะครับเผาหน้าเผาตั้งเผานอนนะครับด้านหลังนี่ไม่รั่วนะครับด้านหลังไม่รั่วนะครับมีแค่ด้านขวาด้านหน้านะครับที่มีจุดรั่วซึม
นะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเด้อๆขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ